เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้มาดึกอีกแล้วนะคะมาอัปเดตกันว่าหลังเที่ยงคืนคืนนี้จะมีการโอนเงินประกันรายได้ยางพาราเฟส3หรือระยะที่3ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะคะโดยคืนนี้หลังเที่ยงคืนมาลุ้นกันนะคะสำหรับเงินชดเชยในส่วนของโครงการประกันรายได้เฟส3สำหรับคนที่ยังไม่เข้าเลยหรือเข้ายังไม่ครบตั้งแต่งวดที่1งวดที่2และงวดที่3ของเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคม2564หากท่านใดทราบผลแล้วพรุ่งนี้เช้าเช็คเงินโอนเข้าบัญชีนะคะว่าเข้าหรือยังสำหรับงวดที่1งวดที่2งวดที่3จะได้รับชดเชยเฉพาะยางแผ่นดิบและน้ำยางสดส่วนยางก้อนถ้วยราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาประกันจึงไม่ได้รับการชดเชยนะคะมาส่งข่าวดีให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฝันดีพรุ่งนี้เช็คเงินโอนเข้าบัญชีในรายที่ตกหล่นหรือกลุ่มตกค้างตั้งแต่งวดที่1 2 3ที่ยังโอนเข้าไม่ครบหรือยังไม่โอนเข้าบัญชีเลยนะคะหลังเที่ยงคืนคืนนี้เช็คเงินเข้าบัญชีกันนะคะ